ล่าสุดลุงเนก็ประกาศแล้วว่าจะคว้าแชมป์ไทยลีกให้เร็วที่สุดและจะคว้าแชมป์แบบไร้ผ้าอีกครั้งด้วยบอลวีรัมยุคนี้โยนอย่างเดียววิทมาบอกว่าอิชิบอลโบราณก็ถ้าเรามี05ตัวใหญ่ๆทำไมเราต้องมาเล่นลูกเนี่ยมันก็ต้องทิ้งไปก็ไปพักเก็บเราจะซื้อมันทำไมแล้วก็เล่นจังหวะ2ทำไมทุกคนต้องหา05ตัวใหญ่ๆเก็บบอลได้ขณะนั้นการเก็บบอลมันจำเป็นไหมว่าต้องมาตัดพื้นตลอดคือฟุตบอลเดี๋ยวนี้พี่ว่ามันต้องดูผลนะคือทุกคนอยากเล่นสวยหมดต้องเข้าใจนะเข้าใจแต่ว่าต้องดูว่าบุรีรัมย์ปีนี้สังเกตเลยว่าชนะก็จริงแต่ว่าเกมบางทีมันเวลาเล่นไปเล่นมามันไม่ใช่ที่มันเหนือเขามากใช่บางทีคอมบอลน้อยกว่าถูกไหมใช่ขณะนั้นบางทีคุณก็ต้องเน้นผลการแข่งขันที่ผ่านมาเราว่าโอ้คนในวงการก็รู้กันดีอย่างเช่นสัมภาษณ์วิทมาหรือว่าโพสต์ของโค้ชฮั่นที่บอกว่าบุรีรัมย์เป็นวิบดันเมืองไทยเลยนะครับคือก็เหมือนกับคล้ายๆว่าจะพูดว่าบอลบุรีรัมย์ยุคนี้โยนอย่างเดียววิทมาบอกว่าอิชิบอลโบราณแต่สุดท้ายอ่ะวันนี้มันจบเลขแรกที่10คะแนนนำราชบุรีที่2ตอนที่2เป็นชลบุรีขึ้นมานำเป็น9แต้มขออภัย9แต้ม10แต้มเนี่ยผมว่าถ้าบอลมันอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นคะแนนมีระยะห่างผมเชื่อว่าบอลของอิชิก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมพอที่ผ่านมามันก็กดดันเยอะนะเพราะบอลไทยลีกช่วงหลังถ้าพี่โย่งดูก็จะรู้เดี๋ยวนี้มันเล่นแบบเอาพูดตามตรงอ่ะทีมที่เจอพวกทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์หรือว่าตัวพวกทีมชาติอ่ะหรือเขารับในแดนกันแบบถูกต้องเขาไม่ขึ้นแล้วสถานการณ์พวกเกมแบบไม่เสี่ยงจะสวนไปสวนมามันไม่ค่อยมีซึ่งทีพวกเนี้ยเขาก็ต้องใช้บอลยาวไปทิ้งกับคนที่เก็บได้อะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้สไตล์ฟุตบอลบ้านเรามันอาจจะพอไปถึงทีมชาติอ่ะพี่มันเวลาเจอคู่แข่งรับแน่นๆมันเจาะยากนึกออกไหมด้วยวัฒนธรรมของผู้เล่นเรามันเจอแบบเนี้ยเจออย่างนี้มันจริงแต่สุดท้ายมันไม่ได้มีโค้ชที่จะช่วยแบบเฮ้ยบอกว่ามันต้องเล่นแบบไหนยังไงที่มันจะช่วยให้มันละเอียดมากพอแล้วถ้ามองในมุมพี่โย่งอย่างสมมติเนี่ยที่เขาแซวว่าบอลยัวบอลอดีตบอลยุคตกยุคไปแล้วอะไรเงี้ยอย่างสมัยเราเล่นเป็นทีมชาติเนี่ยเจอทีมรับลึกๆเราแก้ยังไงโย่งก็ถ้าเรามี05ตัวใหญ่ๆทำไมเราต้องมาเล่นลูกเนี่ยมันก็ต้องทิ้งไปก็ไปพักเก็บเราจะซื้อมันทำไมแล้วก็เล่นจังหวะสองทำไมทุกคนต้องหา05ตัวใหญ่ๆเก็บบอลได้ขณะนั้นการเก็บบอลมันจำเป็นไหมว่าต้องมาตัดพื้นตลอดถูกไหมบางทีมันมาจากลูกหน้าอกมากข้างบนใช่แล้วก็มาเก็บบอลสองก็ได้คือพักแล้วก็มาเล่นบอลสองคือฟุตบอลเดี๋ยวนี้พี่ว่ามันต้องดูผลนะคือทุกคนอยากเล่นสวยหมดต้องเข้าใจนะเข้าใจแต่ว่าต้องดูว่าบุรีรัมย์ปีนี้สังเกตเลยว่าชนะก็จริงแต่ว่าเกมบางทีมันเวลาเล่นไปเล่นมามันไม่ใช่ที่มันเหนือเขามากใช่บางทีคอมบอลน้อยกว่าเอาถูกไหมใช่ขณะนั้นบางทีคุณก็ต้องเน้นผลการแข่งขันแต่ว่าเหมือนที่บอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่บุรีรัมย์แบบห่างแล้วอะยังไงก็ไม่ต้องกลัวหรอกเขาก็เล่นตามก็ตอนแรกเราก็ตั้งคำถามว่าตอนเจอซัปโปโรอะมันจะมีสถานการณ์ที่แบบอิชิทำไปต่อสุดประการไหมเจอซัปโปโรพอเกมมันสู้ย้อนไปย้อนมาพอมีพื้นที่ในการเล่นบุรีรัมย์ก็เล่นทำชิ่งอะไรได้ก็คิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันจะประโยชน์คือไม่ใช่กับอิชิอีนะมันเป็นประโยชน์กับนักเตะไทยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ในการเล่นแบบทีมชาติเยอะพื้นที่มันรับลึกถูกไหมมันมีอยู่10กว่าเมตร20เมตรเนี่ยคุณจะต่อบอลโหเข้าไปแล้วก็เอาผู้เล่นเข้าไปข้างในนั้นโอ้โหแมนซิตี้บางทีแม่งยังแย่เลยก็ดูบอลโลกดิถูกป่ะบอลโลกนี่จะเจาะยากนะบอลโลกเนี่ยนะไม่ต้องเอาไกลนะเนเธอร์แลนด์น่ะที่บอกว่าอาจารย์หลุยฟานเกาเนี่ยโหต้นตำรับโทเทนฟุตบอลฟิโลโซฟีปรัชญาออกข้างโยนจ้ะออกข้างแล้วโยนนี่คือแม่งยิ่งกว่าวิมเบิลดันนะวิมเบิลดันยังมีแนวลึกยังมีอะไรบ้างนะนี่คือแบบออกข้างแล้วโยนนะที่มึงไม่มีกองหน้าตัวเป้าแล้วดูศูนย์หน้าบุรีรัมย์นะโบอะไรนะบริกีดูบุย่าใช่ถูกไหมถ้าคุณไม่เอาลูกอากาศไปมันก็เลยเป็นที่มาว่าแฟรงค์คัสเตด้าต้องเป็นสำรองก็เลยต้องนั่งไงก็ไม่มีพื้นที่ให้เลี้ยงไงใช่ถ้ามันจะเลี้ยงแต่ถ้าเกิดมีพื้นที่ให้เลี้ยงยังไงบริกีกับแฟรงค์คัสเตด้าโค้ชรู้แล้วต้องใช้ใครกับความเร็วอ่ะเราพูดตรงๆนะคนแข่งกับบุรีรัมย์อ่ะโดนนำไปลูกนึงอ่ะยังไม่บุกเลยใช่ก็รอรับจนมีนาทีที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวค่อยบุกเดี๋ยวค่อยโต้ค่อยอะไรแต่ถ้าโดนนำลูกบุกปั๊บอาจจะโดนอีกถูกไหมใช่สมมติโดนยิงทีที่40ก็ยังไม่บุกหรอกว่า60 70ลูกพอเหลือสัก80อ่ะเดี๋ยวค่อยบุกคือยื้อให้รู้ว่าเสียน้อยแล้วพร้อมจะกลับมาได้ใช่แล้วก็จะมีพื้นที่ไปเล่นนี่เราเป็นแบบพูดไม่ได้เข้าข้างเขานะนี่ก็เป็นเรื่องของแฟกต์หรือว่าเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็อย่างประโยคที่พี่โยมพูดไปจบแล้วบอลมันเน้นผลถูกต้องพอมันได้ผลปั๊บเนี่ยวิธีการเล่นค่อยตามมาสไตล์ที่อยากจะทำก็ตามมาเท่านั้นค่อยตามมาเพราะนั้นตามนี้นะแฟนๆหลายๆทีมที่ไปแซวบุรีรัมย์ก็เขาก็คงไม่กระทบกระเทือนนะเพราะว่าตามใดที่กูไปจ่าฝูงก็แซวไปเถอะก็ถึงบอกว่าถ้าอีจีสมมติได้แชมป์ประสบความสำเร็จแล้วอ่ะถ้าเขาจะเปลี่ยนก็คือคอนเซ็ปต์ฟุตบอลที่เขาต้องการใช่ถ้าอีจีทำได้อาจจะต้องคุยกับคุณเนวินอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดทำได้ในเวทีระดับเอเชียผมว่ามันก็จบมันก็ไปกันต่อต้องรื้อเยอะเลยนะเข้าใจครับโดยเฉพาะข้างนงข้างหน้าอะไรนี่คุณต้องเอามาแบบโอ้โหต้องให้เชียร์กว่านี้ถ้าไประดับเอเชียมันเนาะอันนี้มันยังยากอันนี้มันยังไม่เชียร์
มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เขามีดิโก้หรือซานโต้ไงยุคที่พีคๆนะถูกอย่างนั้นมันเปี้ยงเดียวจบมันไว้ใจได้ไงแต่นี่โบลิงกิกัสเซยด้าหรือแม้แต่ดูบุยแล้วผมว่าเขาต้องเตรียมเหมือนที่พี่โยพูดว่าพอถ้าแต้มมันห่างเขาต้องเสี่ยงบางเกมที่เขาคิดว่าเขาเล่นแบบเล่นแบบบอลบอลทำชิ่งไอ้คอมบิเนชั่นเพลย์เพราะว่าเดี๋ยวไปเล่นถ้วยเอเชียเนี่ยถ้าคุณเล่นสถานการณ์แบบนี้คุณชินเนี่ยไปเล่นเอเชียเนี่ยมันมีสถานการณ์คือเปลี่ยนจากรับเป็นลูกคุกรับไอ้พวกทางซีชั่นเงี้ยมันเกิดบ่อยมันใช่เลยมันซีเนโรหรือว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนในอย่างนี้ในทีลีกมันเดาได้ไงบางทีตามนั้นนะเรื่องของบุรีรัมย์ก็เป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครล่าสุดลุงเนก็ประกาศแล้วว่าจะคว้าแชมป์ไทยลีกให้เร็วที่สุดและจะคว้าแชมป์แบบไร้ผ้าอีกครั้งด้วยเพื่อจะเตรียมตัวให้พร้อมไปเล่น ACL ในฤดูกาลหน้านั่นเองนะอันนี้ต้องไปดูเพราะว่าเขาเคยทำเป็นแชมป์เหนือแชมป์มาแล้วเหมือนคือตอนนั้นเคยมีเมืองทองไร้พ่ายเขาก็ไปเป็นแชมป์ที่ไร้พ่ายแล้วก็มีตีแต้มมากกว่าเขาเนี้ยเขาอาจจะชาเลนจ์กับไอ้แต้มนี้เขาเคยทำแล้วก็เอาให้ได้มากกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปนั่งดูว่ามันเป็นไปได้เปล่าอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์บุรีรัมย์นะ